สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mike นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ยอใช่ครับผมพี่ยอสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ยอโอ้รุ่นยอดนิยมของวัยรุ่นไทยใช่ครับ CBR 650R ใช่สุดพี่ยอใช้มานานแล้วเนาะใช้มา นี่เข้าปีที่3แล้วครับผมเวลาผ่านไปไวพี่ยอแล้วไม่ไปตัวพันยังครับผมเดี๋ยวรอฟอนหมดก่อนใช่เหลืออีกนิดหน่อยใช่ครับผมเหลืออีกนิดหน่อยก็คือหมายถึงว่าพี่ยอจะเก็บไปครับใช่ครับก็คือพอผ่อนหมดปุ๊บก็ไปเอาตัวพันเพิ่มมาอีกคันนึงอย่างนี้ใช่ไหมกำลังคิดอยู่ครับว่าจะเอาเลยหรือรอก่อนเพราะส่วนตัวผมว่าจะไปมองพวกบ้านก่อนใช่พอไม่มีที่จอดแล้วใช่ผมอยู่ตึกแล้วที่จอดมันแบบไม่อยู่ใช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 ่ไม่ค่อยสะดวกเราเนาะรถเราแต่งเต็มขนาดนี้ใช่เพราะว่าก็เพราะว่าจอดใต้ตึกก็โดนตัดสายน้ำมันไป2รอบ2วันติดเลยรอใช่วันนึงฝั่งขวาอีกวันนึงฝั่งซ้ายเพิ่งเราก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้แค่2วันโดนตัดเลยมันล่อเป้าแล้วเกินคันนี้ใช่ไม่รู้ว่าเขาหมั่นใจเราหรือว่ายังไงเพราะว่าผมก็แต่ก็ไม่ได้แบบเอามีไปเอาเรื่องอะไรเขาใช่ก็ถือว่าปล่อยไปหมายถึงว่าตัดเฉยๆไม่ได้เอาอะไรไปไม่ฮะไม่ได้เอาอะไรเลยไปเลยก็คือตัดแค่ข้างหน้าเหมือนตัดเล่นๆหรือตัดประชดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหใช่ครับผมปวดหัวเลยแต่งมาเรื่อยๆ3ปีครับผมค่อยๆเก็บมาใช่ครับค่อยๆเก็บมามันแต่งเพลินจริงๆฮะแต่งเพลินเนาะใช่มันแต่งเพลินแล้วมันมีของเยอะด้วยฮะด้วยความเป็น650เออใช่ใช่ใช่ของจุกของเล่นมันมาเรื่อยๆของมันมาเรื่อยๆใหม่ๆทั้งนั้นมาเรื่อยๆแล้วพอเข้าวงการนี้แล้วเนี่ยออกยากเหลือเกินใช่ออกยากมากวงการแต่งรถเนี่ยนะพี่โยใช่พยายามบอกเพื่อนแล้วว่าไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอใช่แต่มันด้วยความแบบพอเราเข้าร้านแต่งอะไรอย่างงี้มันเห็นอะไรล่อตากิเลสใช่มันก็เลยแบบลองใส่หน่อยใช่พอใส่แบบลองใส่ปุ๊บมันก็มาเรื่อยใช่ครับผมอันนี้อีกหน่อยนึงไหมอันนี้หน่อยนึงไหมใช่แล้วก็บวกกับเพื่อนก็ขับบิ๊กไบค์เหมือนกันยูอีกยูอีกปลายาอีกอะไรเกือบจะ200,000ฮะแต่ว่าก็น่าจะประมาณเกือบใช่แสนปลายแล้วกันใช่ฮะแสนปลายเพราะว่าจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่บ้างเพราะมัน3ปีแล้วก็ไม่ได้ลิสต์ไปเลยอ๋อใช่ใช่พี่ยอค่อยเก็บมาทำร้านเดียวแล้วครับซิปเปอร์ป่ะเห็นพี่ยอลงแบบร้านซิปเปอร์อย่างเงี้ยมีซิปเปอร์แล้วก็มีแบบว่าไปได้จากรุ่นพี่มาด้วยใช่ครับผมมือ1มือ2ค้ากันไปใช่ประมาณนั้นครับค่อยเก็บกันไปใช่ครับผมแต่ไปคาร์บอนก็เป็นร้านเดียวเป็นเจ้าเดียวเลยเป็นร้านที่รุ่นพี่รู้จักเดี๋ยวให้เพจใช่ครับผมงานดีหมดเลยใช่ครับเหลือล้อเนาะใช่เหลือล้อพี่ยอใช่ล้อเหลือล้อแต่ตัดสินใจนานมากนะว่าใช่ว่าจะใส่ไปเพราะว่า1คือส่วนตัวผมชอบอยากใส่เหมือนกันแต่มันมองไปที่อนาคตด้วยว่าจะคุ้มค่ามั้ยเพราะผมแบบว่าเราถ้าเอาตัวพันเราก็ต้องไปแต่งใหม่อีกแล้วผมก็เลยอยากจะไปลงถ้าอยากไปล้อหรืออะไรส่วนความคิดส่วนตัวผมไปลงคันใหญ่ดีกว่าคันนี้มันก็สำหรับผมมันนะก็โอเคแล้วล้อเดิมก็โอเคสำหรับผมใช่แต่ก็อยู่ที่ส่วนตัวของบุคคลนั้นมากกว่าครับใช่ครับล่าสุดนี่งานอีกมาเปิดตัวแล้วนะใช่ครับผมรู้สึกตกรุ่นแล้วใช่ตกรุ่นแล้วก็รู้สึกโอ้เสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าใช่ไปเห็นตัวใหม่มาโอ้โหใช่สวยสวยเหลือเกินใช่อยากได้จอกับตูดแค่นั้นเองฮะใช่ส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมชอบจอเนาะกับตูดมันแค่นั้นเองใช่แต่ว่าพวกแฟริ่งข้างหรือคล้ายๆกันหมดใช่คล้ายๆหมดครับเผลอๆอาจจะแปลงใส่กันได้ก็ได้ใช่เพราะว่าคนไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องแปลงเออไม่แน่เนาะใช่ไม่แน่จอกับท้ายเขาก็อาจจะแปลงใช่ตัวนี้ได้นะใช่ครับก็ตามยุคสมัยไปครับใช่ตัวใหม่ก็ต้องมาเนาะใช่ตัวเก่าก็ต้องหายแต่ถ้าเราไปคิดว่าเฮ้ยตัวใหม่มาแล้วเราตัวเก่าไปนอยอยากจะเปลี่ยนอยากจะนี่ก็ตายพอดีใช่เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนกันทุกปีใช่เนาะมันต้องจัดจะเหลือจริงๆอันนั้นใช่ครับเราจัดจะเหลือจริงๆใช่ใช่ใช่แต่ผมก็รู้สึกว่าแค่นี้ผมก็ยังใช้ไม่หมดเลยใช่ครับปีแล้วนะใช่ครับผมนี่ขี่แบบไปทำงานก็ปิดยังไม่เคยเกิน200เลยใช่ครับตั้งแต่แบบใช้มาจนเพื่อนในกลุ่มบอกว่าตั้งแต่ 9,000 รอบถึง 10,000-12,000 เนี่ยใช้บ้างใช่แต่เราก็แบบไม่ค่อยใช้เลยใช้แค่แบบถึง 8,000 ป
ลี่ยนเกียร์แล้วกายพันเปลี่ยนเกียร์แล้วใช่แสดงว่าเครื่องอะไรนี่สดมากนะคันนี้ใช่ก็ไม่ค่อยผมเป็นคนขี่ไม่ค่อยลากรอบอะไรจะโอเคอาจจะบางทีครับไม่อยากขี่เร็วด้วยครับมันอันตรายแล้วเราก็กลัวด้วยแบบมันแอคซิเดนต์ขึ้นมาเงี้ยใช่เราก็ไม่รู้ดีกว่าเนาะใช่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราจะมีต้นทุนจะทำมันใหม่ไหมถ้าเกิดมันอุบัติเหตุนี้ใช่กลัวแบบว่าไม่มีต้นทุนแล้วพลาดจอดนะจอดยาวเงี้ยใช่มันก็ไม่คุ้มผมก็เลยรอดีกว่ารอใช่โชว์ของมาดูของไหมพี่ยอได้เลยครับใส่อะไรไปยังไงที่ไหนบ้างเนี่ย เพื่อเป็นแนวทางให้รุ่นนี้ครับพี่ยอได้ครับผมว่ารุ่นนี้คนใช้เยอะของห้างศูนย์อาใช่เป็นแนวทางดูครอบถังดูแฮนด์มอบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ยองแฮนด์มอบเนาะใช่ๆครับแฮนด์มอบเปลี่ยนแฮนด์เนาะใช่ครับข้อใบนี้เป็นไม่ได้เป็นงานแท้ครับผมอันนี้แปลว่าเป็นงานถ่ายสร้างครับใช่เป็นฟูใช่ฟูยิงทรายหมดเลยก็เขียนเป็นชื่อเราใช่ฮะอ๋อใช่ฮะทํามาดูเป็นชื่อผมย650อาด้วยใช่ให้เขาทำให้ใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 17,000 บาทใช่ฮะคอฟูราคากำลังดีกำลังน่ารักใช่ผมไม่แพงเกินไปครับผมเดี๋ยวจะไล่เป็นสายเบรกหลังสายเบรกหลังเนี่ยผมน่าจะเป็นของ HYD หรือ HYB ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะใช่ฮะ HYB ใช่ HYB เป็นแล้วก็เป็นโปรดไวครับผมเป็นโปรดไวของคามุอิใช่โปรดไวของคามุอิร้านพี่ปักจอยทำให้ฮะ BG B อะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้พี่เขาทำดีมากบริการลูกค้าดีมากครับใช่ผมก็จะมีเส้นนี้ตรงตัวกระทุ้งใช่ผมทำเต็มระบบเลยอะไรอย่างงี้ใช่มีแต่ก็มีนิดหน่อยใช่ทำทั้งหมดไม่แพงเลยฮะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทรวมปลดไวก็แต่ปวดไวใส่มาทีหลังครับเบสเสร็จก็อยู่ประมาณตีไปกลมๆ5,000 มีทอนใช่ 5,000 มีทอนก็ไปข้างล่างก็จะเป็นปั๊มปักข้างยอดฮิตใช่ผมโลโก้แดงยอดฮิตเลยครับใช่ครับมือใหม่ต้องมี ใช่ก็ตัวนี้ก็ได้มา 4,500 ครับแต่ผม 4,500 แล้วก็ขาจับปั๊มล่างก็เป็นของ IDV ครับใช่ผมแบรนด์นี้ดีมีสปูนหลังแล้วก็ตัวตั้งโซ่ครับผมของฟาเกียตัวนี้ราคาไม่แรงครับราคาได้มาก็พันกว่าบาทใช่ครับผมแล้วก็จะมีพวกไล่น็อตจานดิสนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นน็อตทองอะไรเงี้ยประมาณ4ตัวมั้งครับผมถ้าผมจำไม่ผิดก็ตัวละ100ประมาณนี้4ตัวก็400ล้อก็ไปทำ4มาจากเราทำสีใช่ไหมครับผมใช่ล้อไม่ได้ล้างด้วยมันเป็นสีน้ำตาลเนาะใช่ครับเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีดำฮะล้อเป็นสีดำปี19ล้อจะเป็นสีดำใช่ผมล้อก็ไปสับมาจากร้านซิปเปอร์ไบค์ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันเป็นสีโทนแบบไหนครับอันนี้สับมา 4,500 หน้าหลังครับผมหน้าหลังแล้วก็ของแต่งเล็กน้อยฮะจุกลมโปโบตัวละ100ฮะ2ตัวก็200กระทุ้งหลังเดิมเหรอครับใช่แล้วก็ทุ่งหลังเดิมแค่เอาสติ๊กเกอร์มาแปะเล่นๆเฉยๆครับผมใช่ตอนนี้งบหมดครับผมก็เลยไม่มีตังค์ซื้อแล้วใช่ก็ติดของเดิมฮะแต่แค่ติดก็เหมือนเลยเหมือนเลยเนาะก็เหมือนใช่มองไกลๆเหมือนแล้วก็ไปที่เกียร์ยงฮะชุดใหญ่ครับเกียร์ยงนี่ก็ถ้ามองไกลๆก็คิดว่าเป็นของคามิอ๋อครับใช่แต่จริงๆเป็นของ RSB อ๋อ RSB Racingแล้วมีโลโก้ไลเทคมีโลโก้ไลเทคด้วย ใช่เอาแบบว่าเอามารวมกันทั้งหมดเลย ราคาอยู่ที่ 6,500 ใช่แต่สำหรับผมอะผมรู้สึกผมชอบนะเกียร์ยงมันดีเนาะใช่ครับของ IV ผมว่าดีแล้วเวลาแบบเซอร์วิสหรือว่าถ้าแบบว่าของอะไรเขาพังเขามีให้เลยแต่เราถ้าเกิดว่าบางแบรนด์พังข้างนึงหรือว่ามีการแบบว่าอุบัติเหตุล้มแปะเงี้ยฮะอาจจะต้องเบิกใหม่ทั้งชุดเลยสองฝั่งแต่อันนี้คือถ้าเกิดกรณีว่าฝั่งเนี้ยผมพังผมเบิกแค่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแยกได้ใช่ครับผมก็เลยคุ้มค่าก็เลยเลือกตัวนี้อาจจะแค่แบบพับไม่ได้แค่นั้นเองอ๋อใช่ใช่แต่เวลาเราลงสนามมันดูแบบมันดูซิ่งดีฮะดูซิ่งดีเนาะใช่ครับผมเป็นกระปุกแท้ลิโซมาใช่ครับผม
ราคากระปุกก็3,800ใช่กระปุกลิโซมารวมขายึดขายึดเป็นของลิโซมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแล้วก็สายเขาเอามาให้ทั้งชุดเลยใช่ครับผมก็ได้มาทั้งหมด 3,800 ครับใช่ครับผมก็ดูสวยดีเนาะใช่มันดูรับเข้ากับกับท่อครับอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมดูคอนเซ็ปต์ผมก็จะทำให้มันดูแบบไม่โดดเกินไปให้มันดูเข้าท่อใช่ครับผมก็จะมีพวกของจุกจิกฮะของเล็กๆน้อยๆพวกน็อตปิดเขาเรียกว่าจานไฟจานไฟเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นของน่าจะเป็นของเซเว่นสปีดถ้าผมจำไม่ผิดนะเซเว่นสปีดครับผมอันนี้ก็ราคาน่าจะไม่แพงน่าจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทครับ300กว่าบาทกับอันนี้ก็ตัวฝาปิดน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช่อันนี้ของอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคือซื้อมาได้สักพักแต่เราไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรใช่คือเราชอบอะไรใช่เราชอบอะไรเราหยิบเลยแสดงว่าไปเห็นในร้านอย่างงี้ใช่ไปเห็นในร้านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีบ้างจุกเนี้ยฮะอ๋อใช่ผมก็เลยซื้อมานี่ตามราคาได้อยู่ประมาณ890ฮะตัวนี้ใช่อือไฟกามถ้าราคาก็อยู่ประมาณ800กว่าบาทครับใช่ครับผม800กว่าบาทแต่จริงๆไอ้อุดเฟรมตัวเนี้ยทางร้านเหมือนเค้าเอาตัวลูกอุดออกหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ฮะเพราะปกติถ้าใส่มันจะบานๆออกหรือมันจะตุ่มๆออกมาหน่อยแต่อันนี้พอเราใส่ปุ๊บมันจะแนบเข้าแบริ่งเลยใช่แต่ผมไม่รู้เขาทำยังไงแล้วก็จะมีเขาเรียกตัวดึงสายคันเร่งใช่อันนี้ของปีเรนย่าฮะเหมือนว่าให้ทดรอบเนี้ยอันนี้ไม่ทดครับก็คือใส่ในองศาเดิมของมันแต่แค่เป็นของแต่งเฉยๆอ๋อใช่ครับผมอ๋อให้มันดูสวยๆหน่อยใช่ให้มันดูสวยๆแต่ว่าองศาก็คือจับอันเดิมครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็300กว่าบาทถ้าไม่ผิดผมไฟเลี้ยวเป็นทั่วไปฮะหยดน้ำใช่หยดน้ำ350บาทบิวอินหน่อยบิวอินใช่เพราะว่าถ้าไฟยื่นมันจะดูแปลกๆแต่มันดูแบบมันดูไม่ซิ่งครับข้อเสียคือเวลาเราเปิดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยฮะมันจะเห็นไม่ฝั่งถ้าเห็นตรงๆฮะมันจะมองไม่เห็นจะเห็นแค่ด้านข้างใช่ก็ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายฮะใช่ก็เวลาเปิดก็มองซ้ายมองขวาหน่อยใช่ครับผมระวังรถครับผมก็บางคนคาร์บอนอันนี้จะเป็นเพียวคาร์บอนแท้ใช่ครับผมหลังซิปเปอร์แล้วก็มีตัวต่อบางคนในใช้ไว้ในตอนหน้าฝนนะเพราะว่า650เป็นรถที่ดีดมากดีดคือดีดน้ำฮะใช่ดีดน้ำขึ้นแบบขึ้นสูงมากเพราะตอนแรกที่แบบว่าออกมาแล้วก็ขี่หน้าฝนคือไม่ได้เลยแล้วก็เป็นดักลมเป่าปั๊มเบรกอันนี้เป็นของงานของรุ่นพี่ฮะรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขาให้มาใช้ครับผมแต่ว่าเขาให้มาเป็นงานดิบเราก็เลยเอาไปหุ้มคาร์บอนซะเลยอ๋อนี่หุ้มเหรอใช่เป็นงานหุ้มฮะแต่ลงตัวดีสวยอะไรอย่างงี้ก็ตอนแรกมาก็องศามันไม่ได้มันตรงส่วนเนี้ยมันปิดโลโก้หมดเลยมันจะบังอย่างงี้ใช่ครับผมก็ยังมองว่าตอนนี้มันก็เหมือนจะปิดไปหน่อยนึงใช่มันจะปิดแต่ก่อนนี่คือปิดหมดเลยเหลือแค่ตัว B ออกมาตัวเดียวครับใช่ครับผมก็เลยให้พี่บักจอยเขาจัดการให้ใช่เขาก็ปรับองศาใหม่งัดตัวยึดใหม่อย่างน้อยก็คืออย่างน้อยก็โชว์หน่อยใช่แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสฮะแต่อย่างน้อยคือแบบเรามองอ๋อมันก็มีครับผมอันนี้แล้วก็อันเนี้ยถ้าเป็นซ้ายขวารวมกับหุ้มคาร์บอนก็ 2,000 กว่าบาทซ้ายขวาใช่ครับผมจุดใหญ่ก็คือเป็นปั๊มล่างครับ Mambo M4 นะพี่ใช่ผม M4 ก็ได้มา 24,500 บาทใช่ครับผมราคาปกติของเขาอยู่แล้วใช่เบิกใหม่นะพี่ใช่เบิกใหม่ตอนแรกผมจะไป M50 ใช่เพราะหนึ่งคือมันดูกระทัดรัดดีครับใช่แล้วเวลาใส่มันดูเข้าเราไปจับแล้วก็เอามาท่ากับรถผมรู้สึกว่า M4 มันดูอลังการดีครับดูใส่แล้วแบบมันใหญ่ฮะใช่ถ้าเราแบบถ้าเรามองครับใช่มันอันนี้ก็อยู่ที่คนครับใช่ผมมันดูใหญ่ดีใช่แล้วก็เหมือนหนักรถดีก็เลยชอบอะไรก็เลยเอาไปตัวนี้ผมก็การเบรกก็ลงตัวเลยครับใช่ลงตัวและดีมากเบรกแทบหัวทิ่มเลยปีกนี่สวยดีพี่อ๋อใช่เป็นมันดูแบบมันดูเต็มเนาะใช่มันดูเต็มแล้วรถมันจะดูใหญ่เนาะใช่ครับใช่มันดูใหญ่จริงครับใช่ผมก็ปีกก็
ได้จากกลุ่ม CBR 650 Thailand ใช่ครับผมแต่ว่างานเหมือนเดิมครับงานมาเป็นงานแบบสีดำครับใช่สีดำเป็นงานดิบผมก็เลยเหมือนเดิมด้วยความที่เราชอบคาร์บอนเราก็หุ้มไปเลยครับใช่ครับผมพอหุ้มแล้วพอหุ้มเสร็จก็อยู่ประมาณผมได้มาคู่งานดิบผมได้มา800บาทบวกหุ้มคาร์บอน900อะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็เป็น1,700ครับใช่ครับผม2ฝั่งผมว่าดูเต็มดีครับใช่พอใส่มันก็ดูแบบดูมีอะไรใช่ดูใหญ่ดูเต็มดีใช่เพราะปี650สำหรับผมรู้สึกว่าบางคนเขาใส่เป็นแบบวิงเหมือน V4 ฮะครับผมรู้สึกใส่แล้วมันดูแปลกๆวิงแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูเข้าแล้วมันดูเหมือนคนมีแก้มอะฮะครับใช่หุ้มไฟหน้าข้อไฟหน้ามันจะลงมาจนถึงตรงนี้เลยใช่ฮะจะเป็นชิ้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ลงมาถึงนี้ครับใช่เป็นงานคาร์บอนใช่ครับผมก็อันนี้ก็จำราคาไม่ได้ก็จะน่าจะตกอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับใช่ครับ2,500หรือว่า2,300ไม่เกิน 2,500 หรอกฮะใช่ใช่หัวครอบเรือนใหม่อันนี้จะอยู่ชิ้น900ครับผมใช่ก็เป็นคาร์บอนเลยแล้วก็จะเป็นคอนโซลตรงเรือนใหม่ครับผมคอนโซลนี้ก็จะอยู่ตกอยู่ชิ้นถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณเกือบ 3,000 ใช่เพราะว่าคาร์บอนถ้าแบบว่ายิ่งมันมีรายละเอียดเยอะพวกรูหรือเว้าเยอะก็จะแพงการตามการกระทำด้วยครับผมก็อยู่ที่ 3,000 บาทเบรกนี้ก็จะเป็นคอสต้าใช่ครับผมก็ยอดนิยมครับเบอร์19เบอร์19เนาะที่เห็นเป็นโลโก้เป็นแบบแดงอะไรก็คือใช่ก็เลยผมไม่ชัวร์ไงเมื่อกี้ผมก็เห็นมองมาเอ๊ะมันเป็นโลโก้แดงนี่อ๋อไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็คือให้ร้านเขาแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบหยอดอะไรอย่างงี้พวกแดงบางทีผมก็เอาสติกเกอร์มาแปะครับมาแปะทับพวกหมุดทองใช่ครับผมหมุดทองแล้วก็พวกแบบน็อตแต่งการเบรกอะไรอย่างงี้กระปุกแมมโบแท้เพราะตอนแรกมาเป็นกระปุกเล็กใช่เป็นกระปุกเล็กเป็นกระปุกจิ๋วซึ่งอันนี้ไม่ใช่กระปุกเดิมเนาะพี่ใช่ครับไม่ใช่กระปุกเดิมเพราะกระปุกที่มากับเขามันจะมีลวดแล้วก็กระปุกเดิมจะเป็นกระปุกสี่ชาครับใช่ครับผมกระปุกเล็กซึ่งเคยใส่แล้วพอใส่แล้วด้วยเวลาขี่อ่ะมันสั่นใช่เพราะมันเป็นลวดอะไรอย่างงี้เราก็เลยเปลี่ยนเลยก็เลยเอาเป็นเปลี่ยนขาจับมาขาจับเป็นของเรซินบอยใช่คันเดียวยามทุกแบรนด์อะไรเอามาผสมทุกแบรนด์เลยแล้วก็น็อตไทเทเนียมครับตัวนี้ฮะก็ตัวนี้ก็300ตัวสั้นๆเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรใช่300ใช่ครับผมก็พอปลุกเบรกผมได้มาอยู่ที่ประมาณตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆนะฮะ1,800หรือว่า1,500ผมจำไม่ได้เหมือนกันครับใช่ครับผมก็เอาเรื่องอยู่แค่กระปุกแค่นี้เนาะใช่ครับผมแต่พอเราใส่มันดูแบบมันดูเต็มครับใช่มันดูเต็มก็ราคาก็เท่าที่เรารู้จักอยู่ประมาณ12,500อะไรประมาณ12,500ใช่พอรวมเบ็ดเสร็จแต่งนู่นแต่งนี่ครับของจุกจิกของมันก็จบไปอยู่ที่ประมาณ16,000 ฮะครับประกับเดิมใช่แต่ถ้าเรามาดูใกล้ๆบางคนจะคิดว่าเป็นของโนมิโน่แท้ใช่เพราะว่ามันมีแบบว่าข้อต่อตรงนี้เหมือนโนมิโน่เลยครับใช่แต่คือประกับโนมิโน่มันคือประกับเดิมทุกอย่างใช่แต่แค่ผมไปแต่งสายสายคันเร่งตรงนี้ฮะจริงๆอ่ะมันเป็นงานต้องส่งไปทำที่ร้านระฆังทองครับแต่พองานนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยคือของระฆังทองหมดเลยอ๋อต้องส่งไปก็คือส่งไปที่ร้านใหญ่เขาเลยครับใช่ครับผมก็พอเราใส่มันก็ดูแบบดูซิ่งขึ้นดูว่ามันมีของใช่ก็เซตนี้รวมย้ำสายรวมข้องอที่เขาทำให้ก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทเกือบ 3,000 ใช่ครับผมสาย2เส้นแล้วก็ข้องอแล้วรวมค่าย้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยมันยังไม่เห็นใครใส่แต่เพราะส่วนมากคือเขาก็จะไปจบที่โดมิโนเลยโดมิโนแต่ผมรู้สึกว่าอันเดิมประกับเดิมมันโอเคแล้วแล้วกลัวใส่โดมิโนแล้วพวกแฮนด์อย่างเงี้ยฮะมันจะเหลือพอผมเป็นคนที่แบบมันถ้าโล่งเกินไปเงี้ยมันก็ดูแปลกๆอ่ะใช่แล้วก็เป็นการแฮนด์ของลิซินบอยของการแทนลิซินบอยสวยครับพี่ยอสวยครับมันดูแบบมันเว้าลงมาเข้ากับรถดีเฮ้ยเข้ากับพวกแฮนอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับผมอันนี้ก็ผมได้มาก็ประมาณ 1,200 จะแบบว่าไม่ได้แบบวัสดุหนาอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นเหมือนแบบเป็นพลาสติก ABS อะไรอย่างงี้
แต่อย่างน้อยก็เอาไว้กันเวลาเราเกี่ยวหรือว่าล้มแปะอะไรอย่างงี้แต่ก็หล่อด้วยใช่ครับผมกันสะบัดครับผมโอรินครับใช่ผมโอรินเป็นตัวทั่วไปธรรมดาธรรมดาครับผมอันแต่อันนี้ผมได้มาจากรุ่นมาจากเพื่อนทีซีบีอาร์พันเขาก็ถอดแล้วก็เอามาให้มาขายให้ใช่รวมขับขาอันนี้ได้มา 8,000 ฮะเพื่อนเอามาขายให้ 8,000 ไม่รวมน็อตใช่ครับผมน็อตก็ชุดนี้ก็โดนไปประมาณ 1,500 ใช่4ตัวนี้ใช่ทั้งหมดเลยเป็นไทเทเนียมใช่ครับผมแล้วสีก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่เราก็จะเริ่มตัวนี้ปกติไม่ค่อยมีใครใส่ไม่ค่อยเห็นใครใส่ใน650ใน650ก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าคนที่แบบเขาเล่นรถเขาก็จะรู้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันใช้อะไรได้ไม่ค่อยเยอะใช้ได้แค่ปรับระยะคัตแค่นั้นเลยปรับระยะก้านเบรกครับตัวนี้เพราะส่วนมากเราจะเห็นในรถที่เป็นรถสนามรถสนามใช่ตัวพันที่เขาแบบที่เขาแข่งจะสุดอ่ะใช่ครับผมซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาบอกค่ะพอซื้อมาก็คือปรับขึ้นปรับลงผมปรับอยู่แค่นั้นจริงๆใช่แล้วก็พอเราขี่ไกลๆเราปรับได้องศามันก็ไม่ได้ปรับอีกเลยใช่ครับผมแต่มันก็ดูสวยๆดีเนาะมันก็ดูสวยครับมันก็เลยมันแต่โดนป้ายยาด้วยโดนพี่ที่ขับ650ป้ายยาว่ามันต้องมีใช่ปรับก้านเบรกตัวนี้มันของ TWM ครับใช่ครับผมแหมก็ราคามันอยู่ที่ประมาณ 3,990 บาทจากแค่ตัวนี้แล้วย้ายมาแค่นี้แค่นั้นเองแค่นั้นเอง 3,990 บาทแล้วปรับขึ้นปรับลงได้แค่นั้นเองใช่ครับผมปรับลงปรับเอาไว้จอดรถเฉยๆครับใช่ครับผมคัทนี้ผมไม่ได้แบบว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้คัทผมก็เลยเอาไม่ได้แบบว่าแรงมากใหม่ครับเอางานปกติทั่วไปราคาได้มาก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทประมาณนี้ครับผมรวมกับสายที่เราใส่อะไรแล้วพวกก้านเราก็ติดสติ๊กเกอร์แมมโบเข้าไปครับใช่ครับผม DIY อย่างเดียวใช่ครับผมพอติดมันก็ดูสมจริงดีอะไรใช่ใช่ใช่แต่ก็เบสเสร็จคัดฝั่งคัดก็ 2,000 กว่าบาทก็คือคันนี้เป็นแฮนแต่งครับไม่ใช่แฮนเดิมใช่ใช่ผมแฮนแต่งตัวนี้ก็ได้มาราคา 1,200 บาทจำไม่ได้แล้วว่าคนขายชื่ออะไรใช่ผมได้มาก็ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยพอใส่รู้สึกในบรรดาแฮนที่มันเหมาะอะฮะพวกของแบรนด์ต่างๆเช่นของคามูอิหรือของ GTR อะไรก็ฮะที่เคยไปขึ้นของรุ่นพี่เขาอะฮะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะหักองศาจะหักเยอะสุดแหละใช่ผมแต่เพราะว่าของคามุยที่ขึ้นที่เคยไปค่อมดูอะมันหักจริงฮะแต่มันหักในลักษณะแบบยังขี่ไม่เหมาะมากแต่อันเนี้ยมันรู้สึกถ้ามาดูจริงๆอะอันเนี้ยจะเหมาะจะเหมาะแล้วมันหักลงไปเลยเหมาะแบบหักลงไปเลยแล้วไม่ติดหังเนาะพี่ยอเนาะไม่ติดครับไม่ติดใช่ครับผมไม่ติดเลยก็คือเลี้ยวได้ปกติผมลืมบอกเลยว่ามันมีปลดไวแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วอ่ะมันจะเหมือนไม่มีข้างหน้าถ้าเราดูจริงก็คือเป็นสายแบบเดิมๆเลยเราจะมองไม่เห็นปลดไวเลยครับใช่แต่คันนี้คือปลดไวคันนี้คือปลดไวซ่อนไว้อยู่ใต้แผงคอฮะถ้ามาดูจะเห็นนี่ฮะจะอยู่ใต้แผงคอคือตรงนี้ใช่ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมฮะใช่จะเป็นของข้ามุอีเหมือนกันแต่เป็นตัวสีดำจะซ่อนปลดไวไว้ใต้แผงคอเนื่องด้วยผมตัวเนี่ยมันเป็นปั๊มที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าคันเนี่ยมันเป็นปั๊ม M4 แล้วตัวสายเบรกฮะที่หัวมันนะฮะมันเข้าไปข้างในฮะตัวเนี้ยสายเบรกตัวเนี้ยเขาเรียกว่าหัวจั๊มมันนะมันซ่อนเข้าไปข้างในแล้วเราพอเวลามันซ่อนไปข้างในเวลาการจัดสายเงี้ยฮะถ้าเราไปใช้เป็นตัวปลดไวตรงเนี้ยเวลารถมันขี่อยู่หรือเลี้ยวมันจะไปขูดหมดเลยใช่มันจะขูดเข้าตรงนี้หมดเลยแล้วระยะมันจะไม่ถึงแต่ถ้าเป็นพวกปั๊มถ้าเป็น M4 ผมไม่รู้ว่ามันจะมี M4 ตัวหนึ่งหรือเปล่าที่มันจะออกมาด้านนี้ได้หรือแต่ถ้าเป็น M50 อ่ะได้ถ้าเกิดว่าสายปลดไว้ปลดของสายน้ำมันเรามันจับอยู่ฝั่งเนี้ยข้างนอกเนี้ยมันสามารถทำได้เพราะว่าระยะมันกว้างแต่อันนี้คือพี่เขาบอกแล้วเพราะว่าพี่เขาลองมาท่าอะไรแล้วถ้าทำปุ๊บรอให้เราจัดองศาให้มันสวยหรือว่ายืดระยะเลี้ยวยังไงก็ชนครับใช่เผลอๆมันจะดูแบบโอเคมันอลังการแต่มันไม่คุ้มค่ากับผลระยะยาวครับผมก็เลยเอาเป็นปลดด้านล่างใช่ดูแบบว่าเงียบๆแต่ว่ามันมีอยู่ใช่ทำให้เขารู้ว่าซ่อนใช่ทำให้เขาสงสัยเล่นเพราะว่าบางคนก็มาดูข้างหลังว่ามีปลดไว้หลังแล้วทำไมข้างหน้าพี่ไม่ใส่อ่ะครับใช่แตกใส่แต่มันใส่ไม่ได้เราก็เลยทำงี้แต่ก็โอเคครับเพราะว่ามันซ่อนเพราะว่า
จะได้ไม่มีใครรู้ว่ามันมีปลดไปแต่ตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่อันนี้ก็จะมีคีย์ชิฟเตอร์เป็นของRHK ใช่ครับผมก็ใช้มานานแล้วฮะตั้งแต่ออกรถมาก็ใช้มา3ปีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาฮะไม่มีปัญหาใช่ก็นุ่มเตะเบาสบายจริงๆครับไม่ได้แบบว่ามีปัญหาแบบว่างัดแล้วแบบว่ารอบค้างอะไรไม่มีใช่แต่บางคนก็บอกว่าบางอันก็บอกงัดแล้วค้างเกียร์ลงต้องอาจจะต้องดูว่าตอนที่เรางัดเกียร์ตอนนั้นน่ะรอบมันถึงหรือว่าเรางัดไม่สุดหรือเปล่าอันนี้ใช่มันจะเป็นเรื่องปกติของชิฟเตอร์ฮะเพราะของศูนย์ถ้าเกิดว่าเรางัดแบบไม่สุดมันก็จะค้างแล้วมันจะตกลงมาเองใช่ผมว่าเป็นทุกคันเป็นทุกคันที่มีชิฟเตอร์ดูอะไรด้วยเนาะใช่รอบต้องสูงหน่อยด้วยแหละใช่มาพี่ยอเนาะใช่มีโชคหลังโชคหลังใช่โชค YSS ครับผมส่วนมากเขาก็จะไปโอลินใช่ครับผมโอลินหรือแบรนด์อื่นอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมที่เอาเพราะว่ามันเข้ากับรถดิครับใช่สีมันแบบว่าแดงดำและขาวใช่เป็นตัวท็อปที่มันเป็นตัวท็อปด้วยเป็นมือสองเขาใส่และจอดโชว์อย่างเดียวไม่ได้แบบว่าใช้งานอะไรเลยครับใช่คือตอนมาแรกๆคือกิ๊กเลยในกล่องมีทุกอย่างแต่ก็คิดนานอยู่ว่าจะเอาไหมเพราะราคามันก็ไม่ได้แบบว่ามันก็ยังสูงอยู่ใช่ครับใช่ผมแล้วอีกนิดเดียวก็จะไปโอลินดีกว่าใช่แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าที่ไม่เอาโอลินเพราะว่าคนใส่เยอะอ๋อใช่จริงๆฮะคนใส่เยอะแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่สวยสวยครับใช่มันก็ดีด้วยแต่ด้วยความที่เราชอบแบบว่าอะไรที่มันแบบอยากให้เข้ากับรถแล้วมันดูแปลกตรงที่กระป๋องมันอยู่ข้างล่างอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบจัดทรงอะไรมันมาอย่างนี้เลยใช่จะเป็นโชคตรงๆแล้วก็มันจะอยู่ล่างเลยกระป๋องเพราะปกติเราจะเห็นกระป๋องทั่วไปมันจะอยู่ข้างบนติดตรงนี้บ้างกับแต่ถ้าเป็นโอลินก็จะโชว์นอกติดใช่ติดตรงนี้โชว์ด้านข้างอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือมันเป็นซับแทงก์อยู่ตรงนี้เลยครับใช่เวลาเราขี่เวลาดูมันดูแบบมันดูเท่ดิมันดูสวยฮะใช่ในสายตาของผมอะใช่แต่ว่าคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบแบบไหนก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคน ใช่แต่ผมรู้สึกว่ามันใส่พอมันใส่รถดำและแดงเงี้ยมันดูเข้ากันไปหมดเลยแล้วก็ปรับทุกอย่างได้หมดเลยฮะค่าทุกอย่างก็คือปรับได้หมดใช่ครับผมปรับดีเบาปรับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างครับผมก็สมกับราคาที่แบรนด์ไทยใช่แบรนด์ไทยแล้วก็คุณภาพคุ้มราคาใช่ครับผมเพราะว่า YS ตอนนี้ก็ต่างประเทศก็ใช้เหมือนกันใช่มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าอยู่แค่ในไทยต่างประเทศเค้าก็มีใช้เหมือนกัน 20,000 25,000 โหเอาเรื่องเลยเนาะแต่ถ้าเป็นมือ1จะอยู่ที่ 30,000อ๋อครับใช่ครับผมใช่ไฟท้ายครับผมไฟท้ายตัวนี้ก็เหมือนน่าจะมีคนเห็นบ่อยแล้วใช่ครับมันเป็นแบบว่าไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ครับผมคือนี่ฮะปกติเลยก็จะเป็นอย่างงี้ฮะเบรกก็จะนี่ก็เบรกก็จะแดงปกติอะไรอย่างงี้แต่เวลามันจะมีลูกเล่นของมันคือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวสมมติผมเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยฮะมันก็กระพริบเป็นเส้นปกติครับแต่เวลาเราจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็นซ้ายไฟเลี้ยวขวามันจะกระพริบประมาณ 1-3 วิเพื่อให้เราเพื่อจะเตือนรถคันนั้นว่าเราจะเปลี่ยนเลนแหละนี่ฮะอย่างเช่นเราดูปุ๊บพอเราเปลี่ยนฮะปุ๊บแล้วมันค่อยเปลี่ยนมันจะไม่แบบฉับพลันใช่ครับผมเหมือนแบบว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรแต่เหมือนแบบว่าเวลากิ๊บเก๋พอเราจะเปลี่ยนปุ๊บครับมันก็ค่อยตบกลับ อาจจะใช้เวลา 1-2 วิอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นไฟผ่าหมาก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ครับผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบให้ไฟยื่นออกมาชอบให้มันอยู่ในโคมเดียวกันเลยบิวอินทั้งหมดใช่ครับผมก็อันนี้ก็ 1,600 ครับผมเป็นของ MD อ๋อของ MD เหรอใช่ครับผม MD ก็ใช้ก็ไม่มีปัญหาเบาะของเดดไลน์ใช่ครับผมไม่ได้ใส่เจลนะฮะเป็นแบบปกติทั่วไปเพราะใส่เจลก็หลายบาทอยู่ใช่แล้วก็เอาแค่แบบสวยๆนั่งอะไรอย่างงี้นั่งนุ่มๆสวยๆนั่งนุ่มๆใช่แต่อันนี้หนังไอ้นี่อะคันดาร่าป่ะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะคันดาร่ามั้ยเพราะว่าผมไปที่ร้านซิปเปอร์มาแล้วสลับถ้าเป็นหนังคันดาร่าผมว่าน่าจะเป็นอีกแบบนึงเพราะอะคันดาร่าทางร้านเขาบอกว่าถ้าจะเอาต้องเพิ่มตังค์เข้าไปอีกมันอาจจะทะลุ 5-6,000 เลยครับอันนี้มันหนังกลับใช่เป็นหนังกลับประมาณนี้ก็โอเคถ้าหนังอาคารทาร่าเพราะว่าผมใช้รถคันนี้บ่อยเพราะ
หนังอาคารทาร่ากลัวแบบว่าเปียกถ้าเราใช่เปียกน้ำหรือว่าช่วงนี้หน้าฝนครับฝนตกก็คือเละเทะหมดเลยแล้วมันดูแลยากมันไม่เหมือนแบบโอเคถ้าไปอยู่ในรถยนต์รถที่มันมีหลังคาคลุมเงี้ยครับมันโอเคฮะมันได้แต่นี้คือเราใช้ทุกวันใช่ฝาถังปิดน้ำมันเป็นตัวฝาถังปิดน้ำมันเรียกว่าปลดไวเลยดีกว่าใช่ผมปลดไวแล้วก็คนที่หมั่นไส้เราก็ชอบด้วยใช่มันทำมันเอาง่ายแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้หรือว่าไม่เคยใช้ไม่เคยหมุนจริงๆเขาจะไม่รู้เลยก็จะหมุนกันแบบว่าหมุนกันแบบหมุนไม่ออกมันก็จะหมุนไม่ออกใช่มันต้องมีจริงมันต้องมีจริงแต่อันนี้ผมสั่งงานต่างประเทศมาฮะอันนี้ครับใช่ผมก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 อยู่ที่ประมาณ 2,000 ฮะไม่เกิน 2,000 ครับใช่แล้วก็ไม่รวมน็อตฮะน็อตโปรโบ5ตัวใช่อันนี้น็อตโปรโบ5ตัวก็ตกตัวละ100ก็500ใช่รีวิวของแท้อันนี้ของแต่งด้วยแล้วก็คุณสมบัติของแต่งแต่ละชิ้นด้วยใช่ ละเอียดอันนี้แหละรีวิวของแท้มันใช้เวลานานหน่อยครับใช่ผมบางทีผมยังรู้สึกแบบงงตัวเองเลยว่ามันมาได้ยังไงใช่มันเป็นเรื่องราวสตอรี่ของเราครับพี่ยอมของแต่ละชิ้นทุกอย่างมันดีต่อใจเราเนาะใช่ผมมันแบบว่ามันได้มองใช่ใส่มาแล้วก็ได้มองมันก็โอเคใช่แล้วมันไม่ได้หายไปไหนครับใช่ผมแล้วแต่งรถมันก็อยู่กับเราใช่ผมรู้สึกว่ามันความสุขมันได้เรื่อยๆจริงมันได้สานฝันเราด้วยอย่างนึงครับครับผมตั้งแต่เด็กเลยใช่ว่าอยากแต่งครับอะไรใช่เพราะว่าตอนเด็กเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นเราก็เลยมาลงตอนนี้ทำตอนที่เรายังมีอยู่ดีกว่าครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมแก่ไปมากกว่านั้นแล้วเราทำได้แต่เราไม่มีแรงที่จะขี่มันละมันก็ดูแบบไม่เข้ากับรถด้วยนะไม่เข้ากับรถใช่เพราะผมก็ไม่อยากทำงั้นด้วยผมอยากทำแล้วขี่มันได้ด้วยใช่ผมอันนี้ก็เป็นคติประจำใจของผมอยู่แล้วใช่ตอนนั้นก็น่าจะเป็นพวกฮาร์เลย์อะไรไปแล้วนะใช่เพราะว่าใช่เพราะว่ามุมมองของเรามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่เพราะว่าด้วยความแบบว่าถ้าอายุเยอะครับโหเราก็คงจะไม่ได้ขี่แบบนี้ตลอดใช่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกปวดหลังเลยขนาดเข้า25 26แล้วใช่ก็เอาตอนที่เราทำได้แล้วก็ครับใส่ไปก่อนผมใช่ความสุขใช่ความสุขครับผมแล้วความสุขแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ของผมก็คือมีแบบนี้ครับใช่ผมความสุขผมแบบนี้ใช่ทำปัจจุบันให้มีความสุขก่อนใช่ก็พอแต่ละอย่างที่เราใส่ไปมันเป็นเหมือนแบบพูดยังไงมันเป็นความชอบแล้วจิตวิญญาณของเจ้าของรถมากกว่าแต่มันเหมือนเราแต่งรถเหมือนศิลปะครับผมบางคนชอบแต่งแบบเรียบๆบางคนชอบแต่งโดดๆมันก็ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมก็ชอบแนวแบบว่าเรียบหรูอะไรอย่างนี้ใช่แต่งได้ต้องขี่ได้ใช่ครับเสร็จผมต่อให้แบบของที่นั้นไม่จะราคาเป็นแสนมันก็ต้องขี่ได้ใช่เราจะไม่แบบแต่งแล้วจอดครับใช่แต่งแล้วจอดมันรู้สึกแบบว่าไม่คุ้มอีกมันก็ไม่คุ้มแต่บางคนก็อาจจะแบบโอเคมันแพงด้วยเอาแบบจอดไว้ดีกว่าในบ้านแต่สำหรับผมคือผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเราต้องขี่ได้เหมือนกันแล้วขี่ตลอดด้วยต่อให้เราผมแต่งขนาดนี้คือติขี่เกือบทุกวันใช่ผมไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งแล้วเราขี่โอเคมันชำรุดอย่างน้อยมันก็ได้ใช้งานใช่ดีกว่าแบบว่าเราไม่ได้ใช้มันเลยใช่อันนี้ก็อยู่ที่เหมือนกันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนผมก็จุดประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบว่าอยากสอบถามของแต่งว่าได้มาจากไหนก็สามารถสอบถามได้ครับใช่ก็เดี๋ยวขึ้นเฟซพี่ยอไปดีกว่าใช่เผื่อว่าอินบ็อกซ์ไปหาพี่ยอเลยชิ้นนี้ที่ไหนครับพี่ยอกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเจอผมแถวสมุทรปราการครับก็ทักได้ผมจะอยู่แถวสมุทรปราการอยู่แถวงามวงวานครับแล้วก็รามอินทราเพราะผมจะขี่ไปแถวนี้ใช่ก็ทักทายได้ครับเออผมจะยกล้อใส่ก็ได้ไม่ว่ากันใช่ผมสนุกสนานไปฮะชาว2ล้อแต่เราจะไม่กดตามเพราะเราขี่ไม่ทันครับก็ประมาณนี้วันนี้โอเคครับพี่ขอบคุณจริงๆครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ